น่าน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 ก็คือน่านฟ้าใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลน้ำให้ดีที่สุดฉันไม่ได้รู้สึกกับพี่น่านแบบพี่ชายน้องสาวฉันเลยต้องถอยออกมาก่อนที่ความสัมพันธ์ของฉันกับพี่น่านจะพังน้ำไม่ต้องการเพื่อนผมก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนผมจีบคุณน้ำได้ใช่ไหมครับถ้าเรื่องวันนั้นมันไม่เกิดขึ้นน้ำก็ไม่ต้องมาเป็นน้องพี่ก็ไม่ต้องมามองน้ำด้วยความรู้สึกแบบนี้ไงพี่น่านเป็นพี่ชายน้ำนะคะไม่ใช่เจ้าชีวิตอย่าทำให้น้ำรู้สึกอึดอัดไปมากกว่านี้เลยค่ะต่อไปถ้าคุณน้ำมีอะไรไม่สบายใจผมอยากคุณน้ำคิดถึงผมเป็นคนแรกบ้างนะครับออกไปจากบ้านฉันซะต่อจากนี้เราไม่ต้องรู้จักกันอีกเดี๋ยวนี้พี่ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวน้ำเลยใช่ไหมแล้วพี่น้ำจะใช้สิทธิ์อะไรเหรอคะสิทธิ์ความเป็นพี่ชายเหรอคะน้ำว่าเราล้ำเส้นกันมามากแล้วค่ะสวัสดีครับเจมส์มานะครับรับบทเป็นน่านน่านตะวันครับก็ในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นก็คือเป็นพี่ชายของน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องก็คือประกอบอาชีพเป็นนักลงทุนครับมีบริษัทโบรกเกอร์แล้วก็เล่นหุ้นเล่นหลายๆอย่างเพื่อที่จะดูแลน้องสาวครับผมในเรื่องนี้ก็เป็นพี่ชายที่เทคแคร์ขี้ระแวงขี้ระวังแล้วก็ดุครับสวัสดีค่ะนิชาณัฐนิชานะคะรับบทเป็นน้ำชลาลัยค่ะเป็นเด็กคนนึงที่แบบขี้สงสัยแล้วก็แบบอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคือถ้าพี่น่านไปที่ไหนด้วยเราจะรู้สึกว่าเราจะปลอดภัยไม่ว่าจะจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่มองเห็นถ้ามีพี่น่านทุกอย่างจะปลอดภัยสวัสดีครับมินพีรวิทย์ครับรับบทเป็นฟ้าครามครับก็เป็นหัวหน้าคุณน้ำอีกทีนึงใจดีเข้าใจคนคอยให้ความอบอุ่นกับทุกคนโดยเฉพาะคุณน้ำจริงมันก็เป็นรักสามเศร้านะครับเนี่ยที่ตะกี้พูดไปก็คือเป็นรักสามเศร้าของพวกเราสามคนแต่ความรักที่ว่านี่คือมันก็จะซับซ้อนนิดนึงอย่างของผมกับตัวน้ำเนี่ยก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นความรักที่ชัดเจนมากๆแต่ว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าสถานะแบบไหนก็เลยใช้คำว่าพี่น้องมาเป็นตัวชูความรักนี้ไว้เรารักพี่น่านแหละเราก็โตมาด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันมาช่วยเหลือกันมาเป็นเซฟโซนของกันและกันเสมออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเส้นกั้นด้วยคำว่าพี่น้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ทุกอย่างมันสับสนทุกอย่างมันซับซ้อนแล้วก็ไม่เคลียร์เลยอะไรเงี้ยในขณะที่คนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาแบบโอเพนเคลียร์ทุกอย่างเราเจอเขาในสถานการณ์ที่มันหลากหลายมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าหรือว่าสิ่งนี้มันคือพรหมลิขิตฉะนั้นก็แบบลิขิตเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเดินหน้าจีบเต็มที่แล้วก็ดันไปเจอเขาบอกว่าคนนี้เป็นพี่ชายแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเป็นพี่น้องของเขามันดูแบบยังไงนะก็ทำให้เราต้องเข้าไปแบบพัวพันกับความสัมพันธ์ของเขาครับเห็นว่าเขาดุแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในแบบความต้องการของเราเหมือนกันเราก็เต็มที่ตรงคุยจริงๆว่าเอ้ยคุณแบบคิดว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆอ่ะก็ต้องเปิดทางให้เราสิเราก็พร้อมที่จะดูแลเขาในฐานะแบบคนรักอะไรเงี้ยนี่ชัดเจนมากอันนี้คือมัวมาใช่ในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยดีกว่าใช้คำนี้ในช่วงแรกมันยากเนาะมันยากใช่แต่ว่าที่มีแน่ๆคือฟีลลิ่งที่มันเกินร้อยที่จะดูแลเขาที่จะรักเขาปกป้องเขาอะไรเงี้ยครับทำอาหารให้ก็มีความสุขมากๆพาไปส่งไปรับจัดห้องจัดนู่นจัดนี่ก็จะทำแบบทุกอย่างแฮปปี้เวิร์ดจีบยังไงก็มุมตรงก็มีมุมหวานก็มีแบบใส่มาสคอตไปแบบเซอร์ไพรส์พยายามแบบรู้จักเขาศึกษาเขารู้ว่าเขาเป็นอะไรควรจะดูแลยังไงจีบโดยการแบบค่อนข้างที่จะเข้าไปอยู่ในทุกอนูของชีวิตน้ำอะค่ะหนูว่าเป็นแบบนั้นนะไม่ว่าจะพาร์ทการทำงานพาร์ทชิลพาร์ทเล่นพาร์ททุกอย่างแบบฟ้าดูเข้ามาแบบซึมเราทำแบบไม่ต้องกักอยู่ให้เห็นทำให้เห็นพูดให้เห็นเลยแบบใจอะทุกคนลองคิดดูทุกคนจะเลือกอะไรดี
ส่วนตัวนะครับตอนที่เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องหาเวในการเอ็กซ์เพรสความรักออกไปโดยที่ไม่ให้ข้ามเส้นนั้นอ่ะอันเนี้ยเป็นความยากแต่เราก็เห็นมาในชีวิตของแบบเพื่อนๆเราหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีฟีลลิ่งแบบนี้ซึ่งจริงมันเป็นฟีลลิ่งที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอความรักที่มันไม่ใช่เพื่อนมาก่อนมันเป็นคำว่าพี่น้องแล้วมันก็พัฒนามีประสบการณ์ตรงไหมคะผมว่าอย่างที่บอกครับประสบการณ์เนี่ยหาได้ทุกที่ครับทุกคนต้องมีเพื่อนต้องมีคนรู้จักที่มีฟีลลิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับนับถือกันเป็นพี่น้องมาก่อนอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีจุดข้ามใช่มันก็ต้องมีจุดที่เราต้องข้ามเส้นใช่ไหมครับนอกเรื่องแล้วดีครับว่าทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่อย่างที่บอกพอมีประสบการณ์แบบนี้ทำยังไงให้เราเอามาถ่ายทอดเป็นตัวละครเนี่ยผมว่านั่นคือทริคที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกสวัสดีครับเจษณัฐพงษ์เหมือนประสิทธิเวชครับผมผู้จัดละครครับผมครับผมอั๋นกรพจน์สืบชมพูครับเป็นผู้กำกับละครครับน่านฟ้าชลาลัยเกี่ยวกับสองพี่น้องที่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่สนิทกันดีกว่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนพี่เนี่ยตัวน่านตะวันเนี่ยครับที่ต้องดูแลชลาลัยนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยจนผูกพันกันจนแบบจนไปเรียนต่างประเทศและกลับมาเขาต้องมาเผชิญกับความจริงบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้ในอดีตเหตุการณ์ในอดีตที่วนกลับมาแอดแท็กตัวชลาลัยเนี่ยจะถูกปกป้องโดยน่านตะวันแล้วก็มีตัวละครอีกคนหนึ่งที่สำคัญก็คือฟ้าครามนะครับที่เข้ามาค่อยๆเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้ง3คนเปลี่ยนไปให้รู้ใจตัวเองมากขึ้นพี่น่านกับน้ำเนี่ยครับที่กับเวลาที่เขาดูแลเอาใจใส่กันมันก็จะเห็นความสนิทสนมความรักที่ต่างคนต่างมีให้กันแต่แน่นอนมันก็อาจจะแบบเฮ้ยพอดูแล้วก็จะรู้สึกว่าจริงๆเขารักกันนี่หว่าเขารักกันแบบคู่รักอ่ะแต่ว่าค่อยดูไปค่อยๆเชียร์เขาไปมันก็จะมีทีมฟ้าแหละทีมฟ้าก็อาจจะรำคาญพี่น่านขวางจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ทีมพี่น่านก็จะเข้าใจพี่น่านในสิ่งที่พี่น่านทำธาริกาค่ะเรื่องน่านฟ้าชลาลัยนะคะก็รับบทชื่อเก๋ค่ะเก๋กมลชนกก็คาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นนักธุรกิจสาวท่านหนึ่งที่เป็นฟิลแบบสวยๆมั่นๆแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวเกือบจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วแหละ คือเราเจอกันด้วยงานเราดีลงานการทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็ไม่มีใครแล้วเราก็เป็นแม่ไม้เนาะแล้วลูกของเราอ่ะก็รักเขาเข้ากับเขาได้ดีแล้วเขาก็เข้ากับลูกเราได้ดีแต่ติดแค่ตรงที่แบบตัวน่านเองเขาไม่เปิดใจแบบเต็มที่สังเกตตลอดเวลาที่เราได้ไปเจอเขาพาไปเจอน้องสาวอะไรเงี้ยค่ะเราจะพยายามจับสังเกตรีแอคของทุกคนอะไรเงี้ยจะรำคาญว่ามันจะห่วงอะไรนักหนาอะไรเงี้ยแบบนิดเดียวก็น้ำนิดเดียวก็น้ำแบบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วก็เลยต้องดึงความสนใจคือหลังๆก็คือเหมือนเริ่มใช้ลูกเป็นเครื่องมือจริงๆต้องพูดคำนี้เลยก็คือเหมือนแบบเอ้ยแบบน้องเดียคงจะคิดถึงน่านมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มแบบว่าใช้ชื่อลูกในการแอบอ้างในการที่จะอยากให้เขามาเจอหรืออยากที่จะให้เขาแบบมาเทคแคร์เรามาอยู่กับเราสวัสดีค่ะติตาชยานิดนะคะรับบทเป็นแก้มกวินตราค่ะเป็นคนสู้ชีวิตอะค่ะมีความต้องสู้กับทุกๆอย่างเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านเรื่องฐานะเรื่องการทำงานแล้วก็ภายนอกอะดูเป็นคนแข็งกร้าวแต่ว่าข้างในอะเป็นคนที่แบบบอบบางมากๆสวัสดีครับผมจูเนียร์กาญจน์บัณฑิตครับผมรับบทเป็นกรธนากรครับเรียกว่าเป็นลูกคนรวยท่านหนึ่งแต่ว่าชอบใช้ชีวิตอิสระอาจจะดูเป็นคนที่เละเทะไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรนะครับผมก็ลึกๆก็ยังมีคนเป็นคนดีอยู่แต่ก็จะมีความกวนประสาทชาวบ้านเขาปั่นป่วนไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยครับยากตั้งแต่ต้องเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วค่ะก็คือต้องไปเรียนจนจบคอร์สจำสูตรจำทุกๆอย่างเพื่อให้แบบเป็นบาร์เทนเดอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็
บทก็คือมีความดราม่าสูงของตัวละครนี้ก็ทำการบ้านหนักมากค่ะผมอ่ะมันจะมีความใกล้เคียงตรงนิสัยใจคอในความกวนและความชอบปั่นป่วนชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้ครับผมที่แตกต่างก็คือความรวยนะครับผมไม่ได้ทุกคนรวยเท่านั้นเองเสียดายเนาะเนียนมากเหมือนเล่นเป็นตัวเองเหมือนแบบตื่นมาแล้วก็คือเป็นธนากรเลยเหมือนไม่ต้องอ่านบทหนูให้ไปเลย 100% ค่ะคือมันเริ่มมาจากธนากรกับน้ำนี่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบต่างประเทศแล้วรู้สึกสนิทกันมาตั้งนานแล้วเราก็เข้าหาเขาด้วยการจีบด้วยซ้ำแต่พี่ชายเขาบอกแต่ก็โดนขีดกันจากพี่ชายเขาตลอดพี่ชายเขาคงแบบมองว่าโอ้ไม่ได้แล้วคนนี้ไม่ควรมาเป็นแฟนน้องสาวฉันแน่นอนใช่ธนากรเนี่ยจะโดนพี่น่านดุแบบบ่อยมากธนากรมีความกลัวเรื่องสมองเลยแบบกลัวมากเจอแค่ได้ยินเสียงก็ขนลุกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งพี่เจมส์เขาเป็นอย่างนั้นจริงเขาบอกว่าจูแบบนี้ไม่ได้นะถ้ากลัวจะไม่เข้าไปแกล้งแบบนั้นนะเอาจริงๆเอาจริงก็ไม่ได้กลัวท้าทายอยู่นะใช่จริงก็อยากโดนเขาดุอยากโดนดุหนูก็เก่งหนูรู้สึกว่าคือหนูก็ไม่ได้เป็นคนพูดคำหยาบอะไรมากมายแต่ว่าพอมาเจอพี่เจมเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูหยาบมากหนูหยาบมากมากเลยแบบมีครั้งนึงเหมือนปรึกษาเรื่องอะไรสักอย่างแล้วแบบเหมือนแม่ได้ยินพี่เจมพูดตอบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็หันมาพูดทำไมเขาถึงเป็นคนสุภาพเราก็จะมีความเกรงใจพี่นิดนึงสมมติหนูเล่นกับจูอยู่แล้วแบบไอ้โจ้อะไรเงี้ยแล้วหันมาเจอหน้าพี่เจมหนูก็จะแบบโอเคจูเนียโอเคอะไรเงี้ยพี่เจมน่ารักพี่เจมเป็นแบบเป็นพี่ชายจริงๆนะคือแบบอยู่กองด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบเป็นพี่น้าเป็นพี่ชายจริงๆอ่ะคือศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมศักดิ์สิทธิ์แต่พร้อมเล่นกับเรานะคะพร้อมเล่นคือถ้าเราชวนเนี่ยก็คือพร้อมถ้าแบบไม่ได้ยุ่งไม่ได้เครียดกังวลอยู่ก็คือเล่นกับเราทุกอย่างเทคแคร์พวกเราตลอดดูแลพวกเราดีมากมันยากค่ะเพราะว่าปมในเรื่องมันโหดหลายมากๆแล้วก็ PTSD ด้วยอะไรค่ะแล้วเวลาเข้าฉากที่อะไรมันเกิดขึ้นหนักๆมันก็เหนื่อย เหนื่อยแบบเหนื่อยหอบอะค่ะเหนื่อยแฮกเลยอะคือพี่ชายเนี่ยแค่เขา5432แล้วเขาเป็นผ้าสะพงครับมันดูเลวมากเลย ลูกสาวทำไมลูกสาวถ้าถามว่าเรื่องนี้มีความแบบโหดร้ายแค่ไหนก็คือโลหลักอ่ะเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลเลยนะใช่ใช่โรงพยาบาลเยอะมากคุณพูดถูกทุกตัวละครต้องได้ไปนอนอยู่โรงพยาบาลมันคือแบบสงครามย่อยๆที่เวลาเจอกันแล้วอาจจะไม่ได้ต้องพูดอะไรแล้วยิ้มใส่กันกูคุมความลับมึงอยู่นะ